ใหม่แอป SCB ติดบริการล้ำฝากถอนโอนจ่ายบิลคิดถึงไทยพาณิชย์พี่จิมพี่แม็กฝากให้เอาบิลไปจ่ายที่ธนาคารให้หน่อยค่ะโหเรื่องนี้เลยเหรอไม่มีปัญหาให้บริการ SCB ติดจัดการให้จ่ายบิลเราจิ้มใบนี้เอาไม่เอาไปด้วยเหรอคะไม่เอาไปพี่สแกนไปเรียบร้อยแล้ว SCB ติดช่วยได้นี่แหละสวัสดีค่ะวันนี้ทำรายการอะไรคะวันนี้มาจ่ายชำระบิลครับใช้แอป SCB ติดเนาะครับผมแอป SCB ติดคิดถึงไทยพาณิชย์และอีกหนึ่งที่ของที่ชุมพรมือปิดทริปมือปิดทริปกันไปเลยต้องร้านนี้ร้านลุยเห็นชื่อก็อยากจะลุยเข้ามาคุยแล้วล่ะถูกต้องต้องมันมีเรื่องแน่นอนนะร้านน่ะนี่ที่อยู่ตรงข้างๆพี่แม็กนี่คือพี่กุ้งครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับเจ้าของร้านพี่กุ้งถามคำเดียวสั้นๆเลยพี่กุ้งกำลังจะทำบุญร้านใช่ไหมเนี่ยมันเยอะขนาดนี้มันเยอะก็คือมันลุยไงครับนี่มันเป็นชื่อของคุณอาชื่อลุยแต่จริงๆแล้วภาษาใต้คำว่าลุยนี่หมายถึงว่ามากมายมันเป็นที่อาหารซึ่งมากมายในร้านของเราเข้าคอนเซ็ปต์ปะคอนเซ็ปต์ลุยได้ไงของเยอะไหมลุยลุยมีกันลุยภาษาใต้คือกันลุยนี่หมายถึงว่ามากมายผมรักน้องคนนี้ลุยลุยรักมากกันลุยใช่ไหมตอนนี้ร้านเปิดมากี่ปีแล้วพี่ถ้านับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะ42ปี42ปี2ปีค่ะแสดงว่าพี่กุ้งยังไม่เกิดตั้งแต่ร้านยังไม่เกิดเพราะสาวขนาดนี้เลย52แล้วค่ะอยู่นะโต๊ะเดิมๆก็ชื่อลุยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมชื่อลุยลุยลุยแต่แรกเลยค่ะลุยชื่อเดิมมาตลอดเลยก็อยู่มา40กว่าปีใช่เรื่องอายุขนาดนี้ร้านอาหารที่อยู่ได้ระดับปีเนี่ยเรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงละถูกต้องเราทำเองเราทำเองจริงเหรอทุกชิ้นที่อยู่บนโต๊ะนี่พี่กุ้งทำเองต้องทำขึ้นมาเองไม่ใช่จานไม่ต้องการพี่กุ้งถักเองจานแรกนะคะโอ้ถ้ามือสั่นก็วางหอยตลับผัดน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานี่คือกวนเองค่ะน้ำพริกเผานี่คือกวนเองค่ะเพราะตลับนี่จะต้องเป็นเหมือนว่าเราแกะเปลือกออกเลยครับบางทีเขาจะไม่แกะเขาจะทานยากหน่อยนึงค่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเลยข้างๆบอยปลาฉลามปลาฉลามเฮ้ยปลาฉลามค่ะคีบดำเขาเรียกปลาฉลามหัวดำค่ะปลาฉลามใช่ไหมซึ่งตัวมันไม่ใหญ่มากคันที่ตัวไม่ใหญ่มากฉลามผัดฉลามเนื้อมันนี่จะนุ่มมากตัวนี้ค่ะยาวประมาณนี้แล้วก็ตัวถ้าใหญ่ก็ประมาณแขนอย่างเงี้ยค่ะใหญ่สุดแต่ก็ให้เนื้อเยอะเหมือนกันก็นั่นแหละค่ะมันจะเนื้อมันจะขาวมันจะอร่อยทานได้ทั้งตัวทานได้ตัวหัวอะไรทานได้หมดเลยค่ะอันนี้ผมชอบมากใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงนี่คือใบเหลียงถ้ามาชุมพรต้องทานใบเหลียงไม่ถึงชุมพรนะมาไม่ทานใบเหลียงใบเหลียงใบเหลียงชุมพรนอกเนี่ยมีมั้งมีไหมแต่ใบเหลียงที่นี่ผัดจะไม่เหมือนที่อื่นมันจะไม่มีน้ำไม่แห้งไม่น้ำจะแห้งมันแต่ที่อื่นก็จะใส่น้ำอันนี้เลยมาสดๆร้อนๆเลยนี่อันนี้คือยำลุยนะคะยำลุยซึ่งเป็นเมนูที่เราเพิ่งเปิดให้กับรายการคุณเป็นรายการแรกจริงๆแล้วรายการอื่นมาไม่ได้ทำเลยนะคะจริงเพราะว่าพี่ใช้อะไรชุบแป้งทอดใบอะไรใบเหลียงค่ะใบเหลียงค่ะเราถึงเรียกว่ายำลุยค่ะลิงมาลิงมาเนี่ยใบเหลียงเนี่ยมันทำได้มีต้มกะทิแกงเลียงผัดไข่แต่ส่วนมากก็จะผัดไข่แกงเลียงทำต้มกะทิอะไรเงี้ยแต่ของเราลองมา
เอามาชุบแป้งทอดดูกุ้งบอกเลยตั้งแต่กินใบเหลียงมาผมไม่เคยเจอชุบแป้งทอดอันนี้แปลกมากลองทานชุบแป้งแล้วก็ทานกับยำอันนี้ยำลุยหมูยำนี่ก็จะมีพวกเครื่องมีแล้วก็ทำจากน้ำพริกเผาตัวนี้เข้าไปในใส่โอ้โหดูสิพวกอันน้ำผัดกะปิสตอหรือว่าน้ำผัดน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำแกงส้มหรือผัดหวานเราจะมีอาหารเผ็ดอยู่ที่กรุงเทพถ้าสนใจก็เข้าไปที่ร้านลุยมีด้วยมีขายอินบ็อกซ์ค่ะอินบ็อกซ์ในเว็บเฟซบุ๊กว้าวเฟซบุ๊กครับค่ะใช่ค่ะสั่งมาทางเฟซแล้วเราก็แพ็คส่งรถทัวร์ไปพอไปถึงก็หลานสาวก็คืนเดียวก็คุณก็ได้ทานแล้วคนถ้าผมซื้อกลับบ้านมีไหมวันนี้มีค่ะถ้าซื้อกลับบ้านเป็นพวกน้ำอย่างนี้ทั้งหมดซื้อค่ะเดี๋ยวเอาไปเลยโอ้รักคุณแม่ครับตรงนี้ค่ะร้านลุยอยู่ตรงไหนยังไงบนถนนเส้นไหนครับหาดอะไรมันจะเข้ามาที่หาดพระดอนถ้าจะไปสางกำหลวงชุมพรก็ต้องผ่านร้านลุยอยู่ซ้ายมือเป็นตึกขาวๆติดหาดเลยติดหาดคอนเฟิร์มว่าใครมาทานนี่ได้ทานฝีมือแม่กุ้งแน่นอนใช่ทัวร์เขาไม่ยอมปล่อยมาตรฐานให้ปล่อยไปครับถึงเวลาที่พวกเราต้องลุยกินเลยนะครับขอบคุณพี่กุ้งมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากเพิงสู่140โต๊ะโอ้โหคนนี้ทำร้านอาหารจาก140โต๊ะเหลือตอนนี้เป็นเพิง40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่กุ้งยังไม่ได้นอนเลยนะเพราะทำเองทุกอย่างนอนแล้วนี่ทำไหมเนี่ยต่อคั่วอะไรต่อคั่วเขามาเองโอ้โหแล้วแกไม่นอนไม่นอนแน่ๆเอาเวลาไหนไปพักแน่โหไม่นอนจริงๆเพราะกลางคืนเล่นเฟซทั้งคืนคือมือขยำกระปีแล้วเล่นเฟซเอาจริงๆนะนั่งเด็ดพริกเมื่อกี้ก็โป๊กเกอร์เล่นโป๊กเกอร์ด้วยเอาทุกอย่างจริงคนนี้เอาอินมั้ยเนี่ยเอาอินบ่อยป่ะเอาอินบ่อยขายชิปเนี่ยคนใจถึงอ่ะเอาอินตลอดขายชิปด้วยทำจนมีอะไรธุรกิจเยอะแม่งเล่นอยู่เอาไงวะลุยไม่กูได้เยอะ